วันปีใบที่ปีหนึ่ง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 นะแปลว่าปีใบปีใบปีหนึ่งปีหนเดียวผ่านไปผ่านไปแต่เราเป็นแต่คนเก่าคนเก่าเป็นยังไงเคยทำอะไรก็ทำส่วนมากไม่ค่อยดีทำเลอะเทอะนั่นแหละเป็นภัยต่อตัวเอง และก็เป็นภัยต่อสังคม วันนี้ก็ยังเป็นวันปีใหม่อยู่แล้ววันนี้เป็นวันที่จะกลับบ้านกับเรือนตัวเองไปประกอบหน้าที่การงานปีใหม่ให้มีอะไรเป็นคติเครื่องเตือนใจเป็นประโยชน์แก่ตน ในวาระต่อไปบ้างล่ะว่าใหม่ปีใหม่มีแต่ลื่นเลิกบันเทิงตลอดเวลาใช้ไม่ได้ส่วนมากว่าปีใหม่เป็นปีที่ลื่นเลิกบันเทิงไปทางโลกทางสงสารซึ่งเป็นฝ่ายต่ำมีอยู่เยอะนะส่วนที่จะไปทางฝ่ายสูงคือศีลคือธรรมนี่มีน้อยมาก ภาคพิจิตพิจารณาหน่อยนะปีใหม่ปีเก่าตั้งขึ้นมาแล้วก็มาทำลายเจ้าของไม่ได้ส่งเสริมเจ้าของนะถ้า คนโง่ไปอย่างนั้นกลับไปถึงบ้านถึงเรือนประกอบหน้าที่การงานการงานแต่ละอย่างละอย่างให้พิจิตพิจารณาคัดเลือกด้วยดีอย่าสักแต่ว่าทำไปทำไปไม่คิดอ่านตรองถึงผลได้ผลเสียแล้วก็มากระทบกระเทือนตัวเองนั่นแหละ อันนี้จะให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปุเมวะสุมิจโตสัพเพปุเรตุสังกปาจัตโทปนะระโสยถามนิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโคมิราชสตุวาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีดิสนิจจังพุทธาปจายโดจัตตารโอธรรมาวัฏานติอายุวันโนสุขังภะลังภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเต
เหยียดปว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 ดวันนี้ราชการยังหยุดอยู่เลยวันนี้หยุดครับอีกวันนึงครับหยุดวันนี้ครับสุดท้ายเหรอวันสุดท้ายครับศรัทธาเขาถวายข้าวสารเจ้าหอมมะลิ200กิโลกรัมใช่ลูกพวกเข้ามาทำบุญเนี่ยครับอ๋อใช่200กิโลกรัมไร่50ไร่ตะลึงนะ1ตะลึงครับมาแล้วครับ1ตะลึง1ตะลึงหลักเงิน500บาทครับถวายปัจจัย 2,000 บาทอุทิศให้คุณยายศพแล้วนี่หน้ากอง500ครับแดงกุ้งแก้ว 1,000 อุดรทวีพันกัน 1,000 ครับอันนี้ทองวัดค่ะ
ทองคำหนึ่งบาทครับพยาวพักดีครับถวายแล้วก็เงิน 4,000 บาทอุทิศให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายครับของตาอีแล้วนายดำรงศักดิ์นาตวัดนางไพฑูรย์ใจบุญถวาย 1,000 ครับใช่ลบลบอะไรเยอะเปล่าลบจะลบครับลบลบเยอะเออพระโหมก็ส่งไปประเทศลาวล่ะเดือนเมษายนส่งเหรอกำลังติดต่อให้16ก็ยังรีบมาให้รีบมารับก็ยังที่ให้รีบมารับกำลังติดต่ออยู่คือพระโหมมันขึ้นกับระยูกลางครับเดือนเมษายนส่งไปเราฝากลงแม่โขบถ้าไปยาวล่ะนะครับเหรอทางเราทางเราต้องการส่งไวๆตามที่หลวงตาสั่งเนี่ยแต่ทางลาวเนี่ยเขามารับช้าเขายังไม่ว่างมารับเรื่องเขาไปเจ้านี่ครับนะให้ทันลบกำลังจะเล่นได้ประสานแล้วครับทันลบกำลังเล่นครับประสานไปทางลาวแล้วครับก็หน้าหนาวส่งพระโหให้ทันกับการเวลาเจ้าเดี๋ยวเบสานที่ส่งไปถ้าไปเราฟาดลงไปรับโขงหมดเลยที่เขาเร็วๆนี้เร็วๆนี้จะได้ส่งไปครับผมใช่ครับผมทำอะไรต้องทำไม่ต้องเลยกำลังเร่งครับครับผมกำลังเร่งคันเร่งครับหมดก็คงคันรถบรรทุกนะครับทั้งของใช่ใช่ครับถ้าโฮมนี่มันน้อยเมื่อไหร่ที่จะส่งประเทศลาวก็ดีส่งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะวันนี้ก็กลับถึงฐานบ้านเรือนไปพอดีรถมันแน่นถนนวันนี้นะกลับละวันเลยคนที่รอถวาย1บาทครับชื่อเกษตรกับวิลาวันถวายทองคำ1บาทครับเงินสด 2,000 บาทครับเออเออไหนนี่ครับเออเออพอใจพอใจเราพยายามที่สุดนะที่จะให้มีหลักมีเกณฑ์เข้าสู่จุดรวมคือเข้าหลวงแห่งประเทศไทยของเราเราพยายามทุกด้านทุกทางนะสำหรับลูกๆหลานๆต่อไปเราจะเราไม่เอาอะไรเราบอกโกงไม่เอาพอทุกอย่างแล้วเราไม่เอาเป็นอย่างต้องทำตระเสริญยินทาไม่จะเลิศเลยยื่นกฎธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันเลิศสุดยอดเอาอะไรมาให้เข้าไม่ได้เข้ากันไม่ได้ตกหมดทำตระเสริญก็ตกสิ่งยินทาก็ตกเพราะไม่เลิศเลยยื่นกฎหลักธรรมชาตินั้นมันละพุทธเจ้าโลกธรรมแปดปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงนั่นแหละอันนั้นเลิศกว่าเขาไม่มีอะไรเข้าติดตกปั๊บตกปั๊บเลยเหมือนน้ำตกลงบนใบบัวตื้นตกไปเป็นว่าเป็นว่างั้นนี่เราก็พยายามอะไรที่อยู่ในวิสัยของเราที่จะช่วยชาติบ้านเมืองของเราได้เราก็พยายามสุดวิถีทางตั้งแต่วันประกาศจะเป็นผู้นำที่เมืองไทยเราจะร่วมโจมปี2540เราไม่ได้ลืมนะดูหัวเป็ดหัวไก่ยวัฒน์หัวคนจ่อลงในความร่วมโจมกันทางนั้นเหมือนว่า
บ้านร้างแต่คนยั่วเยี่ยวเยี่ยมันเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นล่ะเออหาสิ่งที่จะใช้สอยอยู่กินกันจะไม่มีจมไปจมไปนะถึงได้พยายามเต็มกำลังความสามารถด้วยบ้านก็ที่พาพี่น้องทั้งหลายช่วยชาติบ้านเมืองก็เห็นประจักษ์อยู่ไม่ใช่หรือทองคำตั้ง11ตัน400กิโลนนท์ง่ายเลยดอลลาร์ก็10ล้านเข้าสู่กลางหลวงนอกจากนั้นดอลลาร์นี่หนุนมาช่วยเงินไทยออกช่วยชาติตลอดเราไม่เอาเราแบตลอดนี่นะเราพูดโกงๆเราไม่เอาอะไรในโลกนี้ไปที่ไหนช่วยทั้งนั้นแหละเราไม่เอาเราพอทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรที่จะมาแข่งกับคำว่าพออันเลิศเลยอยู่ในหัวใจนี่ว่ากันเลยนะนี่ผลแห่งการปฏิบัติความดีงามท่านทั้งหลายให้จำเอานะมีแต่คว้านั้นคว้านี้อะไรก็คว้าก็หลุดมือไปซะแล้วถ้าคว้าความดีแล้วติดใจไม่หลุดไปยืนที่ไหนก็อยู่นะสบายตลอดเวลา ให้พากันมองดูศีลธรรมนะมีแต่พูดแต่คู่เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มผู้เต็มคนมองหาคนไม่เห็นแต่พูดคู่เต็มตัวสร้างตั้งแต่ความชั่วช้าระบบความดีไม่ทำจะหวังประโยชน์อะไรพิจารณาสิเราเต็มไปด้วยความหวังทุกหัวใจนะแล้วสิ่งที่มาสนองความหวังมันมีแต่สิ่งผิดหวังอะไรมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรล่ะขอให้พากันคิดพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เราสุดยอดแล้วให้นำไปปฏิบัติเถอะอย่าเหยียบย่ำทำลายหัวพระพุทธเจ้าไปเหยียบย่ำทำลายศาสนาไปด้วยมูดด้วยคูดนั่นแหละเข้าไปทำลายอะไรอะไรถ้าเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาเรื่องช่วมเรื่องฐานแล้วดีหมดถ้าเป็นเรื่องศีลเรื่องธรรมไม่ค่อยสนใจกันมันจึงเลวลงเมืองไทยนี่เป็นเมืองเลวลงนะถือพุทธศาสนามันไม่มีแต่คำพูดเฉยๆไม่มีใครแม้ที่สุดอยู่ในวัดมันก็หันหน้าออกนอกวัดผู้ที่เขาประกสงศีลธรรมเขาก็มุ่งเข้ามาในวัดไอ้พระที่อยู่ในวัดหันหน้าออกวัดมันดูได้เลยดูได้ไหมล่ะพิจารณาที่นั่นเราติดประกาศไว้ข้างนอก ที่นี่เป็นวัดเป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรเพื่อความสงบใจภาวนาเพื่อความสงบใจไม่มีกิจจำเป็นไม่ควรมาเที่ยวเพี้ยนพลาดบอกไว้แล้วนั่นนั่นละธรรมบอกนั่นน่ะธรรมเหนือโลกนั่นน่ะบอกว่านั่นผิดไปดูสิน่ะไม่ได้บอกความผิดบอกให้เป็นความถูกต้องดีงามเท่านั้นล่ะ เพ่นพ่านมันดูไปได้ผู้รักษาอยู่แทบเป็นแทบตายผู้เข้ามาทำลายเจตนาไม่เจตนาไฟจี้เข้าไปดูที่น่ะมันร้อนไหมคนหนึ่งไม่รู้ตัวคนหนึ่งก็ไฟจี้เข้าไปร้อนไหมไม่รู้ตัวไม่ร้อนหรือร้อนเหมือนกันนี่เจตนาไม่เจตนาผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกตลอดไปให้พระกระบัดระวังมาในวัดนี่ดูแล้วจะดูไม่ได้เลย เพราะนิสัยมันเคยตัวมาเข้ามาในวัดแท้ๆซึ่งเป็นสถานที่สังรวมระหว่างมันก็ไม่สังรวมระหว่างนะเลอะเลอะเทอะๆเข้ามาเพราะนิสัยแหละมันหนาแน่นมากเกินกว่าที่จะพิจารณาว่าผิดถูกชั่วดีประการใดมันไม่พิจารณาน่ะเลอะเทอะไปหมดในวัดนี้เรากีดกันเอาไว้นี่ห้ามให้ใครเข้าไปเพ่นพ่านสถานที่บำเพ็ญตามของทัศน์ของพระเราจะเปิดให้เฉพาะศาลานี่ออกไปดูข้างในไม่ให้เข้าไปเพื่อท่านปฏิบัติธรรมท่านปฏิบัติจริงๆถ้ามันจะทำเล่นๆเลอะๆเทอะๆเหมือนเรานะศาสนาพูดไม่มีเหลือได้พูดอ่ะมีแต่ความเลอะเทอะเต็มบ้านเต็มเมืองถ้าว่าปีใหม่มีแต่ความเพลินนะปีใหม่ศีลธรรมมันมีที่ไหนวะมีแต่ความเลอะเทอะสนุกสนานลื่นเริงบันเทิงเป็นบ้ากันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งที่บ้านเมืองเราเป็นชาวพุทธมันมีพุทธที่ไหนติดตัวล่ะมันมีแต่ความเพลิดเพลินเต็มเนื้อเต็มตัวมันดูไม่ได้ล่ะว่าปีใหม่กับปีใหม่เพื่อความเพลิดเพลินไม่ได้ปีใหม่เพื่อความดีงามทั้งหลายนะสำหรับผู้ดีแล้วก็ยกให้แต่มีน้อยมากทีเดียวสำหรับความเพลิดเพลินของคนทั่วประเทศไทยเรานี่มากเหยียบหัวคนดีไปหมดเลยล่ะ
เราจะไม่มีคนดีเหลือติดบ้านติดเมืองในเวลานี้มีแต่คนละเทอะไปหมดเขาก็ละเทอะเราก็ละเทอะไม่ทราบจะตำหนิใครมันพอๆกันให้มีดีบ้างพอฟัดเป่าเหี่ยงพอแข่งขันกันบ้างว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีคัดเลือกได้อันนี้มันเลอะเทอะไปหมดจับอะไรขึ้นมาก็มีแต่พูดแต่พูดจับลงไปก็เต็มมืออีกเอามาดมเต็มจมูกอีกนั่นของเหม็นไปอย่างนั้นล่ะ เมื่อวานเราก็ไปโน้ตไปหัวก็ไปนานแล้ว หลายเดือนแล้วจะครึ่งปีแล้ววะไปดูหัวเฉยล่ะเอาของไปส่งให้บ้างพอสุขัวแล้วก็มารถก็ไม่เอาไปมากเอาใส่ของไปบ้างเล็กน้อยไม่มากแล้วเพราะว่าของที่เราส่งไปนั้นเราส่งเป็นประจำอยู่แล้ว จวนสี่เดือนสี่เดือนขนไปเทลงกองเท่าภูเขาเลยของง่ายเลยรถสี่คันเต็มเอียดเต็มเอียดบองขึ้นเลยละเต็มหมดเลยไปทีไรไปอย่างนั้นจวนสี่เดือนไปทุกปลายเดือนได้20กว่าปีไปได้แล้วเราเลี้ยงดูบทวัดภูวัว เลี้ยงดูตลอดมาอย่างไรเราส่งเสริมคนดีผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราประกาศเลยว่าให้เข้ามาเอาใครตั้งใจปฏิบัติดีให้มาเราจะรับเลี้ยงเราบอกเรารับเลี้ยงจริงๆด้วยของที่ส่งไปนั้นก็เพื่อวัดต่างๆที่อยู่ตามแถวนั้นแหละอย่างละสององค์บ้างสามองค์บ้างท่านก็ได้มาอาศัยกันไปเราไปเทลงจุดกลางเพราะทางซอกแซกรถเข้าลำบากก็บอกดังนั้นก็บางทีก็ตาประขาวบ้างญาติโยมบ้างมาหลับไปหลับไปประกาศไปเลยให้ท่านมาเอาวะถ้าหมดเราก็เอามาเรื่อยๆอย่างนี้แหละวะหรือเราไปเผื่อเสมอนี่แหละความเสียสละท่านทั้งหลายดูเอาฟังให้ดีนะเราไม่ได้ไปด้วยความกอบโกยความกรรมเราไม่ไปเราไปด้วยความแบไปที่ไหนเสียสละไปหมดทั่วบ้านทั่วเมืองเราไม่เอาเราพอทุกอย่างแล้วธรรมมีพอกิเลสไม่พอได้เท่าไหร่ไม่พอเอาจนตายก็ไม่พอกิเลสถ้าเรื่องธรรมแล้วพอโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงขั้นพอแล้วนี่บอกว่าเราพอแล้วเราไม่เอาอะไรในโลกอันนี้ตายแล้วก็ไฟเผาก็ไปเลยเงินทองก็ของที่ก็มาบริจาคเราให้ตั้งกรรมการรวบรวมเราเขียนพินัยกรรมไว้เรียบร้อยแล้วตั้งกรรมการขึ้นรวบรวมเก็บรักษาให้หมดพอได้แล้วก็เอาไปซื้อทองคำเข้าสู่ข้างหลวงเราจะเผาด้วยไฟนั่นเราสั่งไว้บทเราได้เลยนี่เราสั่งโดยความเป็นธรรมไม่ได้ว่าหนักไปเบาไปไม่มีคำว่าธรรมเลยหนักก็เป็นธรรมเบาก็เป็นธรรม นี่เราเพื่อประโยชน์แก่กุลบุตรสุดท้ายภายหลังของเราเงินทองที่เข้ามาเผาศพเราตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาไว้เรียบร้อยพอเสร็จแล้วซื้อทองคำเข้าสู่ข้างหลวงนั่นเป็นเวลาสุดท้ายของเราที่ช่วยโลกนะเราช่วยจริงๆช่วยโลกยิ่งทุกวันนี้แล้วเปิดบทไม่มีอะไรเลยแต่ก่อนก็เป็นอยู่แล้วอย่างนี้แต่ทุกวันรู้สึกว่าเด่นมากเพราะสิ่งของมีมากเท่าไรออกมากเท่านั้นช่วยโลกช่วยสงสารด้วยความเมตตานี่แหละเป็นสำคัญความเมตตานี้แต่ก่อนก็ไม่มีนี่แหละอำนาจของธรรมปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรก็พอแจกพอจ่ายกันไปเมื่อไม่มีมันก็จะเอาอะไรไปแจกจ่ายเมื่อมีก็พอแจกจ่ายนี้จิตใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันพูดได้ชัดเจนจึงออกแต่เรื่องธรรมทั้งนั้นล่ะเรื่องโลกเรื่องกิเลสตัณหามายุ่งไม่ได้ปัดทีเดียวขาดสะบั้นตกลงฟากลำแม่น้ำโขงเอาแต่ความดีไว้สำหรับโลกเท่านั้นแหละ มาเลยก็จะเป็นวันปีใหม่ผู้มีนิสัยทางศีลทางธรรมก็เข้าวัดเข้าวาทำความสงบใจไอ้ผู้ที่นิสัยพวกส้วมพวกสารนี่ก็โดดลงส้วมลงฐานไม่มีวันขึ้นพวกนี้นะ
มีแต่ความเพลิดความเพลินเป็นบ้ากันทั้งบ้านทั้งเมืองจิตใจคนต่ำมากนะทุกวันนี้นะไม่เหมือนแต่ก่อน แต่ก่อนยังดีคนไม่มากศีลธรรมก็ระวัดดีอยู่มีผู้รักษาเข้มงวดกดขันอยู่เวลานี้ศีลธรรมใครรักษาวะมีแต่เลอะเทอะไปหมดให้กิเลสเหยียบแหลกไปหมดเวลานี้หาความสงบใจไม่มีเลยโอ้ด่าทุเรศจ้ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายละหลังไหลกลับบ้านกลับเรือนของตนวันปีใหม่มาเต็มไปหมดรถลาจนจะหาที่ไปที่มาไม่ได้มากตามถนนหนทางอย่างเรามาเมื่อวานนี้คนชั่วมีรถนำมาได้เร็วหน่อยเมื่อวานไปส่งหัวเวลากากลับบ้านเอารถนำมาก็เร็วเมื่อวานนี้เป็นวันที่คนมากจริงๆแล้วว่าถนนแน่นแน่นแน่นเลยพูดอย่างนี้หูอื้ออย่างไรถ้าหูอื้อจะพูดไปไม่ได้ละพูดเยอะปั๊บออกมันไม่ได้ออกปากเลยเดี๋ยววันนี้วันที่สองแล้วใช่ไหมวันที่สองใช่ไหมที่สองวงเวียนไปวัดตะวันวันที่หนึ่งที่สองปีใหม่ปีเก่าสับปนคนเลยพระปีสระละวันนี้ไปพูดอะไรบ้างปีเราสลายจำอาจจำทำไปปฏิบัติตนเพื่อความดีงามสำหรับหัวใจใจนี้มีแต่ยาพิษเต็มตัวไม่มีศีลธรรมเข้าสู่ใจพอมีความสงบต้มเย็นบ้างเลยนะถ้ามีแต่กิเลสก็มีแต่ไฟเผาหัวใจแต่ละดวงละดวงเป็นไฟไปหมดละเอาให้พออิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวสมิจโตสัพเพภูเรโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโค มินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังมุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุคณะเรือบุญปากน้ำสิทธันธลีธรรมทโรวัดอโศการามกราบน้อมถวาย10,000 บาทเจ้าค่ะพอใจพอใจสุภเลิศเบิกดีถีขึ้นปีใหม่กราบอวยชัยท่านหลวงตาผู้ทรงศรีพระธาตุขันอายุยืน120 ปีอยู่เป็นสีร่มโพให้ลูกหลานตลอดกาลนานเทอญอายุเท่าไหร่นั่นล่ะอายุเท่าไหร่120 ปีเจ้าค่ะโอ้ยน้อยไปน้อยไปอย่างน้อย500 ปีใครช่วยได้ฮะอะไรอีกเอาละเท่านั้นก็เอาละ120 ปีมันจะถึงไหนก็ไม่รู้ละดูผู้พิพากษาลมหายใจเป็นผู้พิพากษาตัดสินนะนะใครมาตัดสินไม่ได้นั่นลมเอ้ามาแล้วเนี่ยปล่อยมาได้ดีเลยมาเลยปล่อยว่าปล่อยว่าอะไรอะไรขอประธานโอกาสคุณวันนี้หลวงพ่อพระยาคุณฝากมาถวาย3,000ค่ะคุณล้อม500เจ้าค่ะแล้วน้ำผึ้งนี่ของคุณหมออะไรนะคุณเมฆนะคะอันนี้ของครอบครัวคุณเมฆค่ะฝากถวายเจ้าค่ะไหนปล่อยทำไมเห็นหมามาตัวเดียวมันเป็นไรหมดเดี๋ยวหอกมาครับ
เอาบ้าออกบ้าเอาบ้ามาน ะครับหน่อยสวนแหงธรรมถวายหลวงตา 2,000 บาทครับหน่อยคอมพิวเตอร์สวนแหงธรรมปล่อยว่าปล่อยว่าปล่อยว่าไอ้เหาะไปได้เหาะปล่อยว่าไอ้เหาะปล่อยเหาะว่าไอ้เหาะไปด้านหลังถวายเช็ค 100,000 ครับพ่อใจของพระพี่ออดครับให้กับผมซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงเขามาถวายพ่อใจพ่อใจพ่อใจพ่อพ่อหลังมาจะพังไปดูเออพระพี่ออดถวายเงิน 100,000 บาทพระด็อกเตอร์พี่ออดปล่อยบ้าว่าว่าปล่อยหอว่าปล่อยหอว่าไอหอปล่อยหอว่าว่าเรื่องราวเรื่องราวเดือยพูดไปพูดว่าออกหูแล้วเราออกหูแล้วถ้าเราหูพูดไปจะว่าเสียงไม่ดีไปดังอยู่ดีดังอะไรล่ะหมาไปในบทไว้เฮ้ปล่อยไปปล่อยไปไอ้หอไปลูกไปหอไปไอ้หอลูกไปพอแล้วลูกชายเขาแต่เก่ามากไปหอบไปไปไปเลยถูกจับขาจับขาเลยไปไม่ได้ขามึงมีสักสี่ขาเมื่อเขาจับทุกขาหรือมึงไปสิจับขาหนึ่งสามขามึงยังไปเลยไปหนึ่งหมื่นสี่พันเดี๋ยวเอาแล้วไปเลยทองได้ทุกวันชื่ออะไร4 บาท 5 บาทได้ทุกวัน
าวเรืองเหรอดาดาเรืองเหรอเขาทำเรืองเขาทำเรืองอะไรร้อยอะไรร้อยสองเรือร้อยสองดองเงินเท่าไหร่จำมาแล้วเนี่ยเข้าโค้งก็เก้าโมงกว่าแล้วแหละบอกอาจารย์ดาเรืองครับพร้อมอาจารย์ดาเรืองพร้อมลูกๆทำบุญถวายดอลลาร์100สอน2ดอนแล้วก็เงินไทย 3,500 บาทครับนี่ครับไปใครชื่อชื่อดาเรืองครับบอกอาจารย์ดาเรืองจับเหรอผ้าผ้าทำแล้วเหรอจับทำแล้วเหรอทำไปดิทำไปไหนทำไปทำบุญเฮ้ยเก็บไปเลยเก็บ